ิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชดร.พรชัยมงคลวณิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาเสรวาทราชสดุดีพร้อมนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาต่อจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเกียรติยศอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสยามกิจกรรมภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงลมหนาวการแสดงนาฏศิลป์ไทยบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในชุดระบำมณีเมฆขลาการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติและการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบูรพมหากษัตริยาธิราชโดยหมวดเอกธารณาคชเสนีและว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชรคชเสนีสัตยารักษ์